องค์กรหลายอย่างไม่ได้สอนพระคัมภีร์อย่างถูกต้องไม่ครบใช้ความเชื่ออย่างเดียวทิ้งความรู้และบางแห่งก็ใช้ความรู้ทิ้งความเชื่อความเชื่อความรู้ต้องไปด้วยกันนะครับเชื่อมันพระเจ้ายิ่งใหญ่อายุยืนยาวแข็งแรงนอนก็น้อยกินก็น้อยแล้วก็ป่วยเอาป่วยเอาเพราะไม่เอาพระคัมภีร์มาปฏิบัติเห็นไหมเพราะพระคัมภีร์ทุกจุดทุกข้อเนี่ยเขามีคำพูดอย่างนี้ว่าศาสตร์ในโลกในเช่นเกษตรศาสตร์แพทยศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับคุรุศาสตร์การศึกษาเนี่ยวิศวศาสตร์เหล่านี้นะครับนะครับพันธศาสตร์เหล่านี้ทุกศาสตร์มันมีบทเฉพาะการของมันก็จริงแต่ทุกศาสตร์จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหมดเช่นกายจิตวิญญาณนี่คนละศาสตร์เลยแต่ถ้าเราป่วยเป็นไงจิตใจเรารู้สึกสดชื่นไหมเห็นไหมฮะมันมีผลต่อจิตไหมเห็นไหมครับแต่แล้วจิตถ้าใจไม่สบายกินข้าวอร่อยไหมเห็นไหมนอนก็ไม่หลับใช่ไหมไปตกกายได้ใช่ไหมถ้าวิญญาณห่างพระเจ้าอีกไปกันใหญ่ๆเลยเนี่ยทำไมทั้งกายทั้งจิตทั้งวิญญาณมันสัมพันธ์กันหมดฉะนั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่าไงเจ้าจะต้องเอาพระคัมภีร์ทุกตอนทุกจุดทุกขีดเนี่ยมาปฏิบัติแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีหนังสืออะไรทุกพระคัมภีร์ทุกข้อที่เราสั่งเจ้าจะมีคำว่าเจ้าจะเจริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีถ้าเจ้าระวังที่จะทำตามทุกข้อถูกโยชูวาถูกต้องบทหนึ่งข้อ 8อย่าให้หนังสือนี้ห่างจากปากไม่ห่างจากปากเพราะข้างในมันต้องมีไม่ห่างจากปากถ้าข้างในไม่มีต้องมีพระคัมภีร์อ่านและติดตองตามนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อเจ้าจะระวังทำตามไหมบางข้อหรือเปล่าตามข้อที่เขียนไว้นั้นทุกประการตามข้อที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความเจริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีเห็นไหมครับฉะนั้นความรู้ที่พ่อเองจะต้องยอมเหนื่อยที่จะค้นคว้ารับใช้ท่านเพราะพ่อไม่อยากให้ท่านลองผิดลองถูกแบบพ่อเพราะพ่อกับอาจารย์วินิจฉัยอาจารย์วันอาจารย์ธีระเนี่ยลองผิดลองถูก10-20 ปีนะครับเพราะเราไม่มีอาจารย์ทั้งทำคิดจะจักก็ดีดำเนินชีวิตก็ดีรับใช้ก็ดีเราจึงพูดกันเลยกันว่าถ้ามีอาจารย์อย่างที่พ่อกับอาจารย์ทั้ง3ทั้ง4ท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมแล้วคอยดูแลสั่งสอนละเอียดอย่างเงี้ยป่านนี้เรา 4-5 คนนี้เรียกว่าสมาชิกเป็น 500,000 เลยเพราะเราลองผิดลองถูกทำให้เราเสียเวลามากฉะนั้นขอพระคุณของพระเจ้าช่วยนะครับโอเคครับพ่อแนะนำเรื่องนี้ไปแล้วเราก็จะมาแนะนำตรงนี้แล้วเราก็จะจบเราไปรายละเอียดแต่จะไม่ลงในหลักที่2คือต้องรู้จักพระเจ้าย้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะรู้จักพระเจ้าได้ดีก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่ออะไรครับนำพระคัมภีร์ที่เรารู้ไปปฏิบัติแล้วเมื่อเราไปปฏิบัติพระเจ้าได้ทรงโปรดทำตามพระสัญญานั้นเราก็จะได้หนุนใจคนอื่นชีวิตเราก็จะหนุนใจเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเพราะทุกคนต้องการมีแบบอย่างพ่อจะถามท่านพระเยซูตัดไว้ที่ไหนว่าเราเป็นอาจารย์จงทำตามอย่างเราพระคัมภีร์อะไรเราได้วางแบบอย่างแก่ท่านท่านจงทำตามอย่างเราท่านว่าท่านเรียกเราว่าอาจารย์ท่านถูกแล้วฉะนั้นถ้าเราเป็นอาจารย์เราจุดท่านก็จงต้องทำตามอย่างนั้นย่อม13เรื่องการล้างเท้าเราต้องรู้พระคัมภีร์แล้วเราพิสูจน์พระคัมภีร์โดยการทำตามพระคัมภีร์ด้วยความเต็มใจแล้วมันเป็นจริงครับเราเป็นจริงอย่างพ่อพูดเป็นล้านๆครั้งก็ไม่อยากพูดเรื่องตัวเองตระกูลพ่อพบพระเจ้าตอนอายุ17เนื่องจากพ่อเองก็เป็นพี่คนโตน้องก็ส่วนใหญ่จบป.4แล้วไม่น่าจะเริ่มลุกเรืองด้วยเหตุด้วยผลของวิทยาศาสตร์ไม่มีทางแต่เพราะทำตามพระคัมภีร์
ทุกคนจะเริ่มรู้ไม่ใช่เฉพาะทางโลกทางมนุษย์แต่ทางฝ่ายวิญญาณจิตด้วยนะครับเมื่อเรานำความรู้ไปปฏิบัติจะทำให้เรารู้จักพระเจ้าและรู้ว่าพระสัญญาพระเจ้านั้นเป็นจริงเพราะเรารู้ด้วยอะไรครับตัวเราไม่ใช่เขาว่าท้าทายเขาเลยดังนั้นพ่อจึงจะพึงจึงเตือนสติบอกทุกคนที่ไม่ได้ทำตามพระคัมภีร์เพราะผู้เดียวที่ให้ความรอดได้คือพระเจ้าต่อไปครับหลักสามเราต้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้ามอันนี้เราจะไปลงลึกนะครับต้องมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอันหลักสี่คือเมื่อมีพระสัญญาอันประเสริฐนะครับและรับส่วนในสภาพของพระเจ้าเดี๋ยวอันนี้มันจะแยกออกมาสี่นี่มันจะมีพระสัญญาและการรับส่วนพระเจ้าสัญญาแต่ตัวเราจะต้องมีส่วนของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราจึงจะสามารถเอาชนะปัญหานั้นได้ตั้งใจฟังพ่อให้ดีนะครับพระเยซูเดินบนน้ำได้คำว่าตามเรามาคือตามจริงๆแต่เพียงตามคนละบริบทพระเยซูเดินบนน้ำปกติมนุษย์เนี่ยเดินบนน้ำไม่ได้แต่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูคริสต์เราเดินบนปัญหาได้เราเดินบนปัญหาได้แต่เราจะต้องเป็นพระเยซูน้อยต้องรับการสร้างจนเป็นพระเยซูน้อยเราจะเดินบนปัญหาได้เพราะถ้าเราไปปฏิบัติถ้าเป็นผู้ใหญ่ปั๊บทุกอย่างเราทำได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยพระคัมภีร์บอกไว้ชัดถ้าเจ้าเชื่อจนกระทั่งไม่สงสัยในจิตวิญญาณสักเสี้ยวยาแดงผ่าร้านสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เจ้าทำไม่ได้จะไม่มีเลยอันนี้เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็5นะครับตรงนี้ออกมาแล้วก่อนไป5นะครับพอพี่ขึ้นมาเราจะมองเห็นคุณลักษณะชีวิตที่อยู่ตรงเนี้ย มี8ประการเนี่ยเราจะลงลึกในชั่วโมงถัดไปนะครับ5สุดท้ายที่จะทวนชีวิตที่เขียนไว้ก็คือเพิ่มพูนลักษณะนิสัยอย่างพระเจ้าทำให้เราต้องเพิ่มพูนลักษณะนิสัยอย่างพระเจ้าหนังสืออะไรที่พระคัมภีร์พูดถึงว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้าหนังสืออะไรต้องเพิ่มพูนให้และต้องเติบโตเราจะพ้นจากความสุขก็มัทธิวบท5ไงตั้งแต่ว่าให้รักศัตรูอวยพรต่อผู้แช่งด่านะครับจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบทของพระเจ้าแล้วข้อสุดท้ายของข้อที่5คืออะไรเราเปิดดูสิหรือเพราะอะไรท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ดีรอบครอบเหมือนใครเหมือนใครเหมือนใครครับเหมือนพระเจ้าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ดีรอบครอบเหมือนพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทำให้ครบทุกมิติเราเอาพระวจนะมาทำให้ครบทุกมิติตรงนี้ชีวิตก็จะไม่มีวันเสื่อมชีวิตก็จะมีวันล้มฉะนั้นใน2เปโตรบท1ข้อ1ถึงข้อ11นะ1 3ตัวเนี่ย40บท1และข้อ1ถึงข้อ11จึงเป็นพระวจนะพระเจ้าที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่เพียงแต่นะตามเลยนะแล้วจะส่งไป15นาทีแล้วเราก็ไปทานข้าวกันก่อนไม่เพียงแต่ไม่เสื่อมไม่ล้มเรามาดูฉบับ
อยู่ในชีวิตท่านนี่แหละครับพลิกกลับไปหน้าหนึ่งพลิกกลับไปหน้าหนึ่งแล้วก็แผ่นหนึ่งพลิกหน้าสองของชีวิตฉบับ2011อันนี้จะทำให้เข้าใจง่ายเราจะต้องเพิ่มพูนลักษณะชีวิตใหม่ของพระเจ้ามาอยู่ในข้อ5ครับเห็นนะครับหรือข้อ5ข้อ5ครับจงพยายามสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อ1ต้องมีความเชื่อนะครับเพราะว่าเอาคุณธรรมพระเจ้าก็จะงงกันเลย1ต้องมีความเชื่อ1เอาเขียนคำว่า1บนความเชื่อแล้วเขียนคำว่า2คือคุณธรรมคนนี้ยังไม่เจอใช่ไหมแต่แรกเลยครับผมไม่ได้เอาไปขึ้นมาเนี่ยถ้าอย่างนั้นนี่ข้อห้าเอาความคุณธรรมเพิ่มความรู้อันนี้มันก็จะงงเราต้องสร้างฐานชีวิต8ฐาน1ความเชื่อเดี๋ยวค่อยลงรายละเอียด1ความเชื่อความเชื่อนั้นต้องระดับอัครทูตจนกระทั่งถึงล้ำค่า2คุณธรรมแล้วคุณธรรมก็ต้องคุณธรรมจากพระเจ้านะคุณธรรมจากพระเจ้าแล้ว3ความรู้เอาความรู้เนี่ยเขียนคำว่าความรู้ไว้3ความรู้4อยู่ในข้อ6การควบคุมตัวเอง4การควบคุมตัวเอง5ความทรหดอดทน6ความยำเกรงพระเจ้า7ความรักฉันพี่น้อง8ความรักและความรักคือความรักอย่างพระเจ้าความรักอย่างพระเจ้าวงเล็บอากาเป้นะครับตรงนี้คือเป็นเรียกว่าองค์ประกอบของชีวิตคริสเตียนที่จะส่งให้เราดำเนินชีวิตไม่รู้จักเสื่อมไม่รู้จักไม่มีวันล้มเราไม่ใช่ไม่เสื่อมไม่ล้มเท่านั้นเราจะได้มหาศาลมากมายครับเราเริ่มจากเนี้ยเปิดดูชีวิตนี่แหละจะมองเห็นเราเป็นการฝึกดูพระคัมภีร์นะครับหนูข้อ3นะฮะพระเจ้าจะประทานทุกสิ่งแก่เราได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อในการดำเนินทางพระเจ้าเห็นแล้วยังเห็นแล้วใช่ไหมครับดูชีพนะครับข้อ3เวอร์ชัน2001เนี่ยข้อ3แล้วจะมาดูว่าฤทธิ์เดชพระเจ้าทำให้ทุกสิ่งต่อเราไม่เห็นนะก็หน้าเดียวกันไม่เอาคนละเวอร์ชันนี่นะข้อสามนี่ข้อสามเจอไหมจริงเจอไหมไม่ต้องหน้าสองหน้าเดียวเวอร์ชันข้อสามเราได้ลักษณะชีวิตเจ็ดประการคราวนี้เราจะเรียกว่ารับพระพรกี่ประการเรามาดูในเวอร์ชัน2011เนี่ยนะครับปัจจุบัน1ก็คือพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตต่อไปครับแล้วก็อยู่ในข้อ4ข้อ2คือพ้นจากความเสื่อมท่านจะพ้นจากความเสื่อม3ที่มีอยู่ในโลกนี้อันเกิดจากความปรารถนาชั่วและก็3จะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยเขียน3ข้อข้างบน
สามข้างบนแล้วข้ามไปข้อ8ถ้าคุณลักษณะเหล่านี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆจะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์นั่นก็คือข้อ4เป็นคนไม่ไร้ประโยชน์อยู่ข้อ8เพื่อจะไม่ให้งงนะถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของท่านและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์อยู่ในข้อ8ไม่ไร้ประโยชน์ไม่ไร้ผล แล้วข้อ9เพราะถ้าขาดลักษณะเหล่านี้คือ8จะเป็นคนตาบอดตาสั้นก็เป็น5ไม่เป็นคนตาบอดตาสั้นแล้วก็6ก็อยู่ในข้อ9ลืมว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้ว6ได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้ว6ข้อ10ก็มี7ประการพร7ประการคือเมื่อท่านพยายามอุ้ยไม่ใช่ไม่ล้มสิ8ประการเมื่อท่านพยายามยืนจงพยายามข้อ8และข้อ10ฉะนั้นถ้าพี่น้องหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการเลือกเพราะถ้าท่านทำเช่นนั้นชีวิตท่านจะไม่มีวันล้มนี่7ประการและคราวนี้ข้อ11โดยวิธีนี้เห็นไหมเพราะโดยวิธีนี้ท่านจะเข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์ขององค์พระเจ้าพระผู้ใช้เราของเราซึ่งถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลก็ใช้คำว่า8นะครับ8ก็คือเราจะมีความพร้อมที่จะเข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์8เราจะมีความพร้อมเข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์อย่างสมบูรณ์ถ้าวงเล็บสอบได้เกียรตินิยมเลยเราจะมีความพร้อมเข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์อย่างสมบูรณ์เราจะสอบผ่านสอบได้เกียรตินิยมนะครับเกียรตินิยมถ้าเรามีลักษณะชีวิต7ประการขอโทษลักษณะชีวิตถูกต้อง8ประการดิความรักอย่างพระเจ้า8ความรักฉันพี่น้องเพิ่มปุ๊บ7ปุ๊บถูกต้อง8มีลักษณะ8ประการคือ1ตั้งแต่อะไรครับความเชื่อไล่ไปเรื่อยนะครับคือตั้งแต่เอาดูพระคัมภีร์ข้อ5จนถึงข้อ8นั่นแหละข้อ5ถึงข้อ8เราก็จะมีพรทั้งหมด8ประการลักษณะชีวิต7ประการหรือ8เดี๋ยวครับเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงเดี๋ยวงงนิดนึงเอาความเอาความยำเกรง6เพิ่มความอดทนปุ๊บแล้วก็เอาความรักเพิ่มความยำเกรงถูกเอาแล้วก็ถูกตรง8 8 2 8 8 2 8ลักษณะชีวิต8ประการจะได้พร8ประการลักษณะชีวิต8ประการจะได้ผล8ประการนะครับลักษณะชีวิต8ประการจะได้ผล8ประการมันจะมี3ส่วน7นาทีก็จะอธิบายอย่างนี้ลักษณะชีวิต8ประการตั้งแต่มีความเชื่อระดับเดียวกันกับพระสูตรพัฒนาขึ้นมาจนถึงความรักอย่างอากาเป้เห็นภาพไหมครับแบบนะลักษณะชีวิตเริ่มต้นจากมีความเชื่อไปเรื่อยๆตามข้อ5ถึงข้อ8นะฮะตั้งแต่ความเชื่อระดับอทูตจนกระทั่งถึงนะครับความรักอย่างอากาเป้เราก็จะได้พร8ประการเหมือนกันจะพรประการที่1ก็คือมีทุกสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินชีวิตจนไปถึงข้อ11พร้อมเข้าสู่
มาจากนิรันดร์อย่างสมบูรณ์ได้เกียรตินิยมเลยคือสอบผ่านเกียรตินิยมทั้งโลกนี้และโลกฝ่ายวิญญาณก็ตรงกับโยชูวาบทที่1ข้อ8เจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนะครับโดยตรงนี้สำคัญนะโดยเรามี1พระสัญญาอันประเสริฐพระเจ้าให้สัญญาประเสริฐแก่เรา2มีฤทธิ์เดชพระเจ้าเสริมเรามีพระสัญญาประเสริฐมีฤทธิ์เดชพระเจ้าเสริมเราและเรารู้จักพระเจ้าองค์นี้ว่าดีว่าถ้าทำตามเงื่อนไขของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทำตามเงื่อนไขที่พระองค์ทรงสัญญาเพราะเรารู้จักพระเจ้าอย่างดีและต่อไปอันที่4คือตัวเราเนี่ยทำได้เป็นได้ไม่ใช่ฝืนทำได้เป็นได้เพราะเราได้มีชีวิตใหม่ในพระเจ้าคือพันลักษณะของพระเจ้ามาสวมลักษณะเนื้อหนังที่เปื่อยเน่าในชีวิตเราเห็นไหมครับฉะนั้น2เปโตรบท1ข้อ1ถึงข้อ11จึงเป็นพระคัมภีร์ที่หนุนใจเราอย่างมากที่จะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่เป็นขั้นตอนเป็นบันไดนะครับและเป็นองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับโอเคครับเนื่องจากว่าทุกคนมาเหนื่อยก็อาจารย์อารยาจะพูดเรื่องไข้ไหมหรือยังให้ครบก่อนให้ครบก่อนตอนนี้สุพรรณหนักที่สุดนะครับหนักที่สุดนะครับงั้นเราก็เบรกก่อนเราก็ทานแล้วคราวนี้เราจะไม่ทานพักเพราะว่ามันเลทกันมาแล้วเราก็จะกลับมาเรียนอีกครึ่งชั่วโมงคือเราจะมาเรียนบ่ายโมงตรง35นาทีนาฬิกานี้มันอีก35นาทีตอนนี้เที่ยง25แล้วนะครับเราจะอธิษฐานขออวยพรอาหารเลยนะครับขออวยพรอาหารที่เราจะรับประทานอวยพรการสนทนาของเราและอวยพรการเรียนของเราต่อไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน